ัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนจะต้องเรียนรู้แล้วที่สำคัญวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนภาพสิ่งของแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้พื้นฐานของการเขียนภาพสักนิดนึงก่อนนะคะเรามาดูเรื่องการเขียนภาพนะคะภาษาอังกฤษคือ drawing นะคะ drawing เนี่ยเป็นการเขียนภาพซึ่งใช้วัสดุที่มีลักษณะค่อนข้างปลายแหลมนะคะสร้างสรรค์งานขึ้นมาโดยเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามความถนัดของผู้วาดเช่นอาจจะเป็นดินสอนะคะดินสอดำปากกาหรือว่าแท่งฐานเกรยองหรือว่าชาโคแล้วแต่ความถนัดของผู้วาดนะคะทีนี้การสร้างสรรค์งานลักษณะการเขียนภาพเนี่ยจะเกิดเป็นลักษณะของลายเส้นนะคะแล้วก็แสงเงาซึ่งเราจะมารู้พื้นฐานของการวาดเส้นซึ่งในเรื่องของวันนี้จะเป็นเรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่งหรือภาษาอังกฤษก็คือสติลไลท์นะคะสติลไลท์เป็นการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาตั้งแล้วก็วาดเพื่อให้เกิดแสงเงาและมีชีวิตชีวาของสิ่งของนั้นๆนะคะจะเป็นสิ่งของผลไม้หรือดอกไม้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะจัดหุ่นวางเพื่อที่จะวาดรูปนั้นๆขึ้นมานะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์ในการเขียนภาพสิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้เลยก็เรื่องของสิ่งดินสอดำหรือว่าเพนซิลนะคะดินสอดำหรือเพนซิลเนี่ยแท่งฐานจะทำมาจากกราไฟต์ซึ่งลักษณะของดินสอดำเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะของไส้ดินสอซึ่งเราจะแยกออกมาเป็นดินสอชนิดไส้อ่อนนะคะดินสอชนิดไส้อ่อนลงท้ายนักเรียนสังเกตการซื้อดินสอเนี่ยจะลงท้ายด้วยตัวอักษร H นะคะโทษนะคะโทษไส้แข็ง H นะคะขอนิดนึงนะทีนี้ไส้แข็งเนี่ยลองทายด้วยเฮดเนี่ยเนื้อดินสอค่อนข้างจะแข็งมากซึ่งเฮดมาจากคำว่า hard หรือคำว่าแข็งแล้วลักษณะของดินสอเนี่ยไส้ดินสอยิ่งเฮดมากก็จะน้ำหนักดินสอจะเบาและอ่อนแต่เนื้อดินสอจะแข็งดังนั้นดินสอลักษณะของเฮดเนี่ยจะนิยมใช้ในการเขียนแบบในงานเขียนแบบคือความคมแต่เนื้อดินสอค่อนข้างจะเบาบางหรือน้ำหนักอ่อนมากชนิดที่สองคือดินสอที่ลงท้ายด้วยคำว่าเฮดหรือชนิดปานกลางจะมีคำว่า HB ซึ่งเป็นดินสอที่ใช้ในงานทั่วไปนะคะนักเรียนจะเป็นการเป็นดินสอใช้เขียนทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เรียนรู้ทั่วๆไปส่วนดินสอประเภทที่3คือชนิดอ่อนหรือลงท้ายด้วยคำว่า B ซึ่งมาจากคำว่า Black นะคะยิ่ง B มากไส้ดินสอจะยิ่งเป็นไงคะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะดำมากได้แก่2 B 3 B 4 B จนถึง6 B แต่ปัจจุบันนี้จะมีดินสอที่นักเรียนที่เรียนวาดรูปนิยมใช้มากคือดินสอ EE ซึ่งไส้ดินสอค่อนข้างจะนุ่มนะคะมีความเข้มของเนื้อดินสอค่อนข้างจะมากแล้วก็ค่อนข้างจะไส้ดินสอใหญ่แต่วิธีการดูแลรักษาเนี่ยคือเวลาท่านเรียนวาดรูปเนี่ยเรียนต้องระวังอย่าให้ดินสอตกถ้าตกเมื่อไหร่เนี่ยไส้ดินสอจะหักแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาใช้งานได้นะคะนี่คือลักษณะของดินสอการใช้และการเก็บรักษาดินสอนะคะคือว่านักเรียนต้องการร่างภาพเนี่ยสำหรับนักเรียนที่ยังไม่สามารถควบคุมน้ำหนักมือได้เนี่ยควรจะร่างดินสอที่มีลักษณะเบาๆก่อนก็คือนักศึกษา HB ปกติทั่วไปนะคะร่างรูปแล้วถ้าเมื่อไรที่เราต้องการเพิ่มน้ำหนักของดินสอเราควรจะใช้ดินสอที่มีตัวนะคะลักษณะ B ลงท้ายเช่น 2B 3B 4B แต่ถ้าสำหรับนักเรียนที่มีความชำนาญในการควบคุมน้ำหนักดีแล้วเนี่ยจะใช้ EE เลยก็ได้นะคะเพราะ EE เนี่ยจะช่วยเสริมให้น้ำหนักเนี่ยที่เกิดความหนักที่คมชัดนะคะได้น้ำหนักที่ชัดจริงๆนะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์ต่อไปเรียนต้องรู้จักมันก็คือยางลบนะคะเพราะยางลบเนี่ยนักเรียนต้องใช้ในการลบชิ้นงานเมื่อเกิดการผิดพลาดดังนั้นการเลือกใช้ยางลบเนี่ยควรจะเลือกใช้ยางลบที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างจะนุ่มนวลส่วนใหญ่จะนิยมสีขาวนะคะแล้วก็เนื้อต้องห้ามแข็งถ้าแข็งเนี่ยพอเราลบเนี่ยมันจะกัดกระดาษทำให้ชิ้นงานน่ะมีตำหนิแต่ถ้าเนื้ออ่อนๆเนี่ยจะค่อยๆใช้วิธีการเช็ดเอาเบาๆนะคะอย่าถูลงไปแรงๆเพราะงานจะเกิดความเป็นร่องรอยที่เกิดอาการช้ำของชิ้นงานได้นะคะการใช้และการเก็บรักษาทั้งยางลบและดินสอนะคะก็คือว่ายางลบเนี่ยหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องลบเช็ดคราบดำของดินสอไอ้ดินสอที่ติดยางลบเนี่ยให้สะอาดซะก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพอจะใช้ต่อไปเนี่ยเกิดเราไม่ทันจะที่จะคีนน้ำหนักหรือว่าคีนความสะอาดยางลบเรามาลบเนี่ยจะทำให้ภาพมันเกิดร่องรอยดำติดในชิ้นงานเราได้นะคะต้องใช้ให้เช็ดให้สะอาดก่อนเก็บทุกครั้งเพื่อเตรียมในการใช้ครั้งต่อไปนะคะกระดาษในการวาดรูปเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะก็คือ1กระดาษบลูฟซึ่งเป็นกระดาษที่ใช้ในการฝึกวาดรูปในสมัยก่อนนะคะจะมีลักษณะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆหรือนักเรียนจะรู้จักในดีในรามของกระดาษที่ใช้ในการวาดแบบเพื่อตัดเสื้อผ้านะคะสมัยก่อนจะมีเยอะเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปซื้อราคาก็สูงขึ้นนะคะแต่ก่อนจะถูกขายเป็นกิโลเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังพอหาซื้อได้กระดาษลักษณะนึงคือกระดาษปอนหรือกระดาษวาดเขียนนะคะ
โดยทั่วไปเนี่ยเนื้อกระดาษก็จะไม่หนามากประมาณไซส์ประมาณ60 กรัมก็เหมือนกระดาษสมุดว่าเขียนทั่วไปที่เรียนได้พบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะก็ใช้ในการเขียนรูปการใช้และการเก็บรักษาของกระดาษนะคะก็คือว่าอย่าเก็บไว้ในที่อับชื้นเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเนื้อกระดาษก็จะหงิกแล้วพอจะใช้ต่อไปเนี่ยเนื้อกระดาษมันจะไม่เลี่ยมนะคะก็ไม่สามารถใช้งานหรือว่าทำงานได้ดีเรียนต้องเก็บให้ดีนะคะกระดาษรองเขียนสำหรับนักเรียนที่ต้องวาดรูปนอกสถานที่เนี่ยกระดาษรองเขียนเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะเพราะว่าเราต้องพกพาไปเพื่อใช้ในการลองวาดภาพในที่ต่างๆเพราะถ้าไม่งั้นแล้วนักเรียนจะลำบากในการวาดภาพมากเพราะว่าเราวาดกับพื้นหินพื้นทรายหรือพื้นหญ้าก็ไม่ได้ต้องมีกระดาษที่ใช้ในการพกพาลองกระดาษวาดเขียนอีกทีเพื่อใช้ในการวาดภาพให้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พยายามเหมือนกันคืออย่าให้อย่าวางไว้ใกล้ความชื้นเพราะว่ากระดาษรองเขียนพวกนี้เนื้อมันจะค่อนข้างไม่ค่อยแน่นมากเพราะมันไม่ใช่ไม้แท้ๆมันเป็นพวกกระดาษอัดหรือว่าบางทีก็เป็นไม้อัดที่เมื่อโดนน้ำแล้วเกิดการพองหรือเกิดเชื้อราได้จะทำให้งานเราเสียหายเหมือนกันนะคะก็ระวังเรื่องความชื้นตรงนี้นะคะทีนี้พอนักเรียนรู้จักอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเรื่องของการใช้แสงและเงาในการทำน้ำหนักให้เกิดในรูปภาพขึ้นมานะคะซึ่งแสงเนี่ยก็คือแสงที่ตกกระทบวัตถุที่เราสามารถพบเห็นในธรรมชาติในลักษณะของการลงแสงเงาลักษณะตรงนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไรในส่วนของแสงเนี่ยเราจะลงน้ำหนักในลักษณะเบาๆนะคะอย่าลงน้ำหนักเข้มมากนะเพราะว่าถ้าเรียนลงน้ำหนักของแสงเข้มเกินไปแล้วในส่วนของเงาเนี่ยจะทำให้เราลงน้ำหนักได้ต้องหนีน้ำหนักไปอีกและทำให้แสงเงาไม่สวยอย่างที่เราต้องการนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะแสงก็คือไลท์ส่วนเงาก็คือเฉดนะคะขั้นตอนการเขียนรูปพื้นฐานของการใช้แสงเงาก็คือว่าถ้าเมื่อไรนักเรียนร่างวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเส้นล่างไม่มีมิติของวัตถุนั้นๆเราก็จะเป็นยังไงคะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาซึ่งเป็นการแรงเงานะคะตามทิศทางของแสงที่เรามองเห็นแล้วลักษณะของรูปทรงกลมเนี่ยท่านเรียนลงแสงเงาพื้นฐานหัดฝึกหัดใหม่ๆนะคะการทำรูปทรงกลมเนี่ยเรียนต้องเป็นไงคะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักแล้วก็การลงน้ำหนักเข้มในลักษณะของการทำเงาเนี่ยเราจะไม่ลงติดขอบของรูปวัตถุเพราะว่าวัตถุทรงกลมเนี่ยแสงสามารถที่จะวิ่งอ้อมทุกด้านได้นะคะก็อย่างตัวอย่างนี่ก็ลองไปฝึกดูนะคะการเปรียบเทียบแสงเงาถ้าเมื่อไรเราวาดวัตถุในลักษณะทรงกลมและทรงเหลี่ยมนะคะการลงน้ำหนักเงาเนี่ยจะแตกต่างถ้าวัตถุกลมเนี่ยเราต้องค่อยๆไล่เกลี่ยเงาให้กลมกลืนแล้วก็มีเงาตกทอดอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าเป็นวัตถุทรงเหลี่ยมเนี่ยการทำเงาเนี่ยเราสามารถที่จะแทนค่าน้ำหนักในแต่ละด้านได้เลยนะคะก็คือว่าในด้านบนเนี่ยเราจะทำแสงเมื่อโดนแสงเต็มที่เนี่ยค่อนข้างสว่างก็ลงน้ำหนักเรียบๆไปในด้านนั้นสว่างนะน้ำหนักอีกด้านก็เป็นน้ำหนักกลางก็คือเข้มขึ้นมานิดนึงส่วนด้านหลังที่เราไม่โดนแสงสาดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักเงาก็ลงให้ทึบได้งั้นถ้า3ด้านทำน้ำหนักให้แตกต่างได้ก็จะเกิดรูปทรงเป็นทรงเหลี่ยมได้ซึ่งการวาดภาพในศาสตร์ทรงเหลี่ยมจะค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าสามารถแบ่งแทนค่าน้ำหนักของแสงและเงาในแต่ละด้านได้เลยนะคะแล้วก็มีเงาตกทอดมาในฝั่งที่เป็นเงาตรงข้ามกับแสงนะคะทีนี้เราจะเข้าเรื่องของการเห็นภาพหุ่นนิ่งสักทีนะคะเรื่องเรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่งสิ่งของซึ่งวันนี้จะเป็นการเขียนหุ่นนิ่งสิ่งของค่อนข้างจะง่ายๆนะคะก็คือว่าสิ่งใกล้ตัวนักเรียนมาฝึกวาดได้แก่การเขียนภาพเกี่ยวกับเรื่องของยางลบขั้นตอนการเขียนสิ่งของนะคะก่อนอื่นเรียนต้องศึกษารูปทรงซะก่อนว่าสิ่งของที่เราจะวาดน่ะมันเป็นรูปทรงอะไรสำหรับตัวอย่างวันนี้นะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมดังนั้นการขึ้นโครงสร้างวัตถุเนี่ยครูจะสอนนักเรียนเสมอว่าเรียนต้องจับเส้น2เส้นให้ได้ซะก่อนคือเส้นแกนตั้งและแกนนอนก็คือใช้แกนตั้งขนานกับขอบกระดาษด้านตั้งและแกนนอนขนานกับขอบกระดาษด้านล่างนะคะเพื่อจะเซตพื้นที่ของสิ่งของก็คือเราล่างแกนตั้งและแกนนอนอะไว้ในจุดที่เราจะล่างรูปสำหรับเด็กทำใหม่ๆก็จะวางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเลยเพื่อให้ควบคุมการจัดวางของสิ่งของง่ายๆตรงนั้นได้ก่อนหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มที่การร่างโครงร่างของวัตถุที่เราจะวาดอย่างยางลบเนี่ยจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมง่ายๆเรียนก็เอาดินสอเนี่ยมาวางเป็นต้นแบบจับนะคะยางลบเพื่อหามุมยางลบว่ามุมยางลบเนี่ยในมุมที่เราวาดเนี่ยมันขนานกับเส้นนอนมุมประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราก็ล่างตามที่เรามองเห็นนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงโครงสร้างอย่างที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะในขั้นตอนที่2จาก PowerPoint นะคะ